ไหนคะประตูต้นอะไรคะต้นพามาดูต้นไรเบอร์รี่นะคะเราปลูกไว้ไรเบอร์รี่ของน้องเนยกินได้หรือยังตอนนี้กินได้หรือยังคะกินได้พาท่านผู้พาท่านผู้ชมไปดูค่ะลูกมันอยู่อย่างนี้เองนี่ไงคะท่านไหนกินได้ไหมว้าวเรียบร้อยไปแล้วมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหวานไหนดูลิ้นสิแลบลิ้นดิแล้ว นี่ไงต้นมันอยู่ตรงนี้ครับสีแดงแบบนี้กินไม่ได้มันจะเปรี้ยวอ๋อไหนดูดิลูกสีแดงเดินไปชมสิพามาตรงนี้มาชี้ให้ดูหน่อยเป็นยังไงคะมันจะเปรี้ยวนี่ต้นไรเบอร์รี่นะหรือลูกหม่อนนี่มีตัวน้องเนยมีตัวอะไรมาเล่นด้วยนี่ถอยมาป่วนซะละเป็นไงลูกอันนี้กินสีอะไรไปแดงครับดำครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานของมากโอ้ยแสดงว่ามากินประจำเนี่ยแลบลิ้นหน่อยแหวนี่ต้นไรเบอร์รี่ยังไงได้ไหมคะกินช้าๆโชว์เพื่อนหน่อยบลึกเป็นไงรสชาติอร่อยเลยเหรอต้นเดียวกินครบกันเลย2คนไหนดูฟันสิและลิ้น อร่อยอ่ะลูกนี่ไงกิ่งนี้ถึงไหมคะต้องกินข้าวเยอะๆนะลูกแล้วเบอร์รี่นี้ถ้าตัดกิ่งมันเมื่อไหร่มันก็ถ้ามันงอกออกมาก็จะออกลูกตัดเมื่อไหร่งอกออกมาก็จะออกลูกจริงๆแล้วเราต้องเก็บจริงๆแล้วเราต้องเก็บใบมันแต่เราไม่ได้เก็บเราใช้วิธีการตัดต้นมันก็เลยโตเรื่อยมีคนฟินมากแนะนำท่านผู้ชมบอกปลูกไว้หลังบ้านได้นะคะปลูกง่ายมากค่ะปักกิ่งมันก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ตัดพยายามตัดแต่งกิ่งมันบ่อยๆแล้วก็จะได้กินตลอดเลยหวานมากลูกยาวนี่ลูกสีแดงมาทำอะไรกันครับมาเหมือนนี่เดียวไม่สุดโอ้โหนี่ไงเป็นไงทั้งเลยตัวหน่อยค่ะหนึ่งนะอีกลูกเล็กลูกนึงแล้วเศษหนึ่งลูกไว้แล้วต้องหาส่วนอีกลูกนึงนี่เดี๋ยวดินี่ดูก่อนให้ดูหน่อยสิมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนี่เอาเข้าปากดูสิดูสีดูสีหน้าหน่อยเอาน้องเนยน้องเป็นไงอ้าวมีเรียบร้อยไป1ลายมีน้องสู้น้องเนยแบบโชว์สปิริตหน่อยสิคะเป็นยังไงสดชื่นอย่างแรงน้องเนยหัวเราะสะใจมากเลยค่ะลูกอร่อยไหมมาเบอร์รี่ยังกระบี่มะนาวเข้าปากค่ะลูกจะกินมะนาวเหรอนี่ก็ไปดีดน้องเนยข้างหลังต้นอะไรนะจำได้ไม่เอ่ยโอ้โหมันต้นสูงกว่าน้องละหมดแล้วเก่งมากจะมาไม่หมดก่อนให้ชนะกินได้ก็ลองดีมาดิบ้านเลยแล้วเราไป